ื่อนอนผีเสื้อกินใบพืชอาหารจนร่างกายเติบโตสมบูรณ์เต็มที่แล้วหนอนคายเส้นใยเล็กๆออกมาเพื่อยึดตัวเองให้ติดแน่นเป็นการเข้าสู่ระยะดักแด้ผิวภายนอกค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างไปหนอนผีเสื้อก็กลายเป็นดักแด้อย่างสมบูรณ์หนอนผีเสื้อเป็นดักแด้มาได้5วันสีของดักแด้ก็เปลี่ยนไปแล้วเริ่มเห็นร่องรอยของลำตัวและปีกชัดเจนขึ้นใกล้เวลาที่ดักแด้จะกลายเป็นตัวผีเสื้อแล้วดักแด้มีอายุได้6วันผีเสื้อก็โผล่หัวออกมาจากเปลือกดักแด้และได้คลานออกมาภายนอกโครงดักแด้แล้วผีเสื้อก็หาที่เกาะเพื่อทำการขยายปีกปีกก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเห็นได้ชัดเจนว่าปีกบนมีสีเหลือบเป็นสีฟ้าซึ่งเป็นที่มาของชื่อผีเสื้อฟ้าเดอะลามบลูผีเสื้อทุกตัวที่ออกมาจากดักแด้ใหม่ๆมันยังไม่แข็งแรงพอยังบินไม่ได้มันมักจะไต่ขึ้นไปเกาะอยู่บนที่สูงสูงรอให้ร่างกายแข็งแรงเสียก่อนมันจึงจะบินไปได้ผีเสื้อที่เกาะรออยู่เฉยๆนิ่งๆอาจจะขยับปีกบ้างเป็นบางครั้งและบางช่วงก็จะขับถ่ายของเสียออกมาเป็นน้ำมันจะเกาะนิ่งอยู่อย่างนี้เพื่อรอเวลาให้ร่างกายและปีกแข็งแรงดีผีเสื้อก็โวยบินออกไปสู่ธรรมชาติผีเสื้อฟ้าหนอนมะนาวออกมาหากินใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้สักระยะหนึ่งก็ถึงวัยเจริญพันธุ์ผีเสื้อก็จะจับคู่ผสมพันธุ์กันผีเสื้อตัวเมียก็จะวางไข่ไว้ที่ใบไม้ที่จะให้หนอนกินเป็นอาหารวงจรชีวิตก็เริ่มต้นใหม่วงจรชีวิตผีเสื้อฟ้าหนอนมะนาว